นะครับตรงนี้เราจะใช้ไม้จิ้ม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 นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็จะใช้สีโกโก้นะครับแล้วก็มาปั้นเส้นเล็กๆๆๆแล้วก็ค่อยๆวางแล้วก็นิ้วเกี่ยเกี่ยแนะนำให้ดูของจริงไปด้วยนะครับอันนี้นั่งเทียนเอาแล้วตรงนี้มันจะเป็นเขียวแล้วไล่ลงมาเหลืองนะครับให้มันเป็นเส้นนี้นะครับอย่าไล่ไปทางขวางนะครับให้มันเป็นเส้นแนวลงมานะครับส่วนตรงนี้มันก็จะต้องมีแซมเหลืองบ้างเขียวบ้างนะครับมันจะไม่ตัดตรงเห็นไหมครับสังเกตดูขอบงานแล้วกล้วยเนื้อมันก็จะเล็กหน่อยครับถ้าไม่ให้มันงอข้างในเราควรจะมีดามอะไรแข็งๆที่มันเป็นฟอร์มไว้นะครับหาอะไรแข็งๆที่เป็นโค้งเราต้องการนะครับประมาณนี้คือคร่าวๆมันก็จะคล้ายๆกล้วยสีน้ำตาลเนี่ยใส่มากเกินครับเดี๋ยวกล้วยมันจะดูช้ำไม่สวยแต่นี้เราอยากให้ดูแบบมันเหมือนจริงมองเผินๆแล้วเอ้ยเหมือนกล้วยจริงๆตรงนี้ก็จะมีจุกเล็กๆนะครับให้ดูหลายๆมุมโอเค